สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะจะเป็นเทปที่ใช้สำหรับในการทำเล็บโดยเฉพาะค่ะด้านนึงก็จะเป็นสีวิ้งวิ้งอย่างที่เห็นนะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นกาวค่ะซึ่งเทปแบบนี้นะก็จะมาในรูปแบบของตลับนะคะซึ่งถ้าต้องการใช้เนี่ยก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดในส่วนที่ต้องการใช้ออกมาค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีขายในรูปแบบที่เป็นรีฟิลแบบนี้นะคะจะอยู่ในซองเล็กๆขายแยกต่างหากซึ่งสามารถซื้อออกมาแล้วก็เติมลงไปในตลับได้ค่ะเราก็จะใช้เทปทั้งหมดวันนี้นะคะในการทำลายเล็บกันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีลายไหนบ้างมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการใช้เทปเนี่ยละค่ะวางเรียงกันด้วยกันทั้งหมด3เส้นตรงกลางเล็บนะคะเราเลือกที่จะใช้สีทองอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนๆสามารถจะเลือกสีอะไรก็ได้ตามที่ชอบนะคะและที่สำคัญนะก็ต้องกดเพื่อให้กาวนั้นติดไปกับเล็บด้วยนะคะส่วนเกินที่ยื่นออกมานั้นเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดส่วนเกินนั้นออกค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการทาท็อปโค้ตค่ะเพื่อความเงางามแล้วก็อยู่ทนนานท็อปโค้ตที่เราใช้เป็นแบบเจลนะคะซึ่งต้องนำเข้าไปอบไฟ LED เวลาที่ใช้ก็อยู่ที่60วินาทีค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมาดูแบบที่2กันบ้างนะคะแบบนี้เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด2สีแล้วก็4เส้นค่ะเราจะวางไว้ตรงที่ปลายเล็บนะคะแล้วก็กดให้แนบสนิทไปกับผิวเล็บเลยค่ะลักษณะก็วางไขว้ไปไขว้มาแบบนี้นะคะหลังเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนเกินนั้นทิ้งออกไปค่ะต่อมาก็มาถึงขั้นตอนของการทาท็อปโค้ตนะคะถามว่าไม่ทาท็อปโค้ตได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเทปเนี่ยมันจะอาจจะเกี่ยวอะไรแล้วก็หลุดออกไปได้ค่ะแล้วก็อาจจะไม่เงางามนะคะแต่ถ้าทาท็อปโค้ตเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือจะทำให้ดีไซน์ที่เราทำอยู่บนเล็บของเราเนี่ยติดทนนานค่ะแล้วก็เพิ่มความเงางามด้วยนะเมื่ออบไฟเสร็จนะคะก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะมาดูแบบที่3กันบ้างนะคะเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด6เส้นค่ะเราจะวางแนวนอนแบบนี้นะคะ3เส้นค่ะแล้วก็จะวางแนวขวางแบบนี้นะคะพาดกันไปพาดกันมาแบบนี้3เส้นค่ะแล้วก็กดให้กาวนั้นติดแนบไปกับสนิทกับผิวเล็บให้มากที่สุดนะคะจากนั้นเราจะใช้กลิตเตอร์แต้มบริเวณปลายเล็บค่ะจะเน้นตรงบริเวณปลายเล็บให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ตรงขนเล็บเนี่ยจะให้บางๆหน่อยค่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะก็ดึงเทปออกทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ท็อปโค้ตทาทับลงไปค่ะเพื่อให้เกิดความเงางามแล้วก็ล็อกเพื่อให้กลิตเตอร์นั้นอยู่กับที่ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปอบไฟ LED อีก60วินาทีเช่นเคยค่ะก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูแบบที่4กันบ้างนะคะแบบนี้เราจะใช้เทปไม่จำกัดจำนวนเลยนะคะเราจะวางลงบนผิวเล็บพาดทับกันไปทับกันมาแบบนี้นะคะเราจะวางโดยที่เราไม่จำกัดทิศทางนะคะจะวางดีไซน์ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะเราก็เลือกที่จะใช้ปริมาณนึงนะจนเราพอใจแล้วนะคะเราก็จะใช้สีทาเล็บอีกสีนึงนะแล้วก็ทาให้ทั่วค่ะพอดีว่าเราทาหนาจนเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้เวลาในการเกลี่ยให้มันบางขึ้นสักหน่อยนึงนะคะก็ได้ดูโอเคแล้วก็นำเข้าไปอบไฟค่ะก็ใช้เวลาที่60วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอเซตตัวแล้วมันจะค่อนข้างแข็งสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดึงเทปนั้นออกนะคะหลังไม้นะเดี๋ยวกลับมาค่ะได้แล้วค่ะพอดึงเทปออกจนหมดนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะใช้กลิตเตอร์สีเงินนั้นแต้มลงตรงปลายเล็บสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ดูว่ามีความระยิบระยับสักนิดนึงค่ะเมื่อได้ดีไซน์ตามที่ต้องการแล้วก็ตามด้วยท็อปโค้ตค่ะแล้วก็นำเข้าไปอบไฟ LED อีก60วินาทีค่ะในขณะที่อบไฟอยู่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสีทาเล็บตัวนี้นะมีการเปลี่ยนสีด้วยเนื่องจากว่าสีตัวนี้จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิค่ะไฟ LED นะคะทำให้เกิดความร้อนประมาณหนึ่งค่ะทำให้สีจากสีเขียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นเมื่อมันเย็นลงนะคะก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่ะทีนี้มาดูแบบเล็บแบบที่5กันบ้างนะคะเราจะใช้เทปนั้นแปะลงบนผิวเล็บโดยสร้างให้เกิดบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้แนบติดไปกับผิวเล็บนะคะเพื่อที่ว่าสีนั้นจะได้ไม่ซึมระหว่างกันค่ะหลังจากนั้นใช้สีที่เพื่อนๆชอบนะคะระบายสีให้อยู่ภายในกรอบนะคะ
แล้วก็รอให้แห้งค่ะแล้วจากนั้นก็ดึงเทปทั้งหมดนั้นดึงออกให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ายังมีส่วนที่สีนั้นซึมเข้าหากันนะคะเนื่องจากว่าเรานั้นกดเทปไม่สนิทพอค่ะแต่สามารถแก้ไขได้ค่ะเราก็จะใช้สีขาวนั้นแต้มในส่วนที่เป็นสีที่ซึมเข้าหากันค่ะแนะนำว่าให้ใช้ผู้กันที่มีลักษณะบางๆนะคะเพราะจะสามารถเขียนเส้นเล็กๆได้ดีค่ะเมื่อแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาท็อปโคตแล้วก็นำเข้าไปอบไฟ LED 60วินาทีค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูแบบสุดท้ายกันบ้างนะคะแบบนี้จะแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนที่ต้องการทาปลายเล็บแล้วเส้นออกมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะตัวนี้นะคะให้ใช้เส้นเทปนั้นวางลงไปแล้วกดให้แนบติดไปกับเล็บให้มากที่สุดนะคะแล้วค่อยทาสีตรงปลายเล็บค่ะแล้วก็อบไฟ LED อีก60วินาทีค่ะเมื่อแห้งและเซตตัวแล้วค่อยดึงเทปออกนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่สีแดงนั้นซึมออกมาใต้เทปค่ะสามารถแก้ไขได้โดยการใช้สีขาวทาทับลงไปค่ะแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการทาท็อปโค้ตแล้วก็นำเข้าไปอบไฟเพื่อให้เซตตัวแล้วก็แห้งค่ะและนี่ก็คือทั้ง6แบบเล็บนะคะที่ได้มาจากการใช้เทปทำลายเล็บค่ะก็หวังว่าจะมีสักลายหนึ่งที่ถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่รับชมนะคะเราเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ